สวัสดีค่ะวันนี้มาหยังวะติน้องจะมาแกะกระเทียมบอกแกะกระเทียมกระเทียมมันน้องจะเอาไปปลูกที่เตรียมดินไว้ล่ะจ้ะแต่ว่ากระเทียมฤดูนี้มันกินบ่ได้แล้วเนาะเห็นบ่มันเป็นนอเหรอน้องก็เลยแบบว่าจะแกะออกจะแกะออกจ้ะแล้วก็เอาไปแบบว่าเอาไปใส่น้ำเอาไปใส่น้ำหลังจากนั้นเอาไว้ให้มันแบบว่าให้มันเป็นนอเนาะหลังจากนั้นน้องก็เสียบไปเสียบถ้าไปซื้อตามที่เขาขายต้นไม้เนาะจ้ะเนาะเขาจะทำเป็นบล็อกไว้เนาะจ้ะเนาะแบบว่ามันขึ้นมันเป็นนั่นแล้วมันแพงจ้ะมันแพงอิลิกระเทียมมาซื้อมันขึ้นง่ายง่ายต้นหอมก็ขึ้นง่ายง่ายน้องก็เลยแบบว่าไปซื้อมาจ้ะซูเปอร์มาร์เก็ตจ้ะมันเห็นมันเป็นนอก็เลยแบบว่าสิเอามาใส่เอามาใส่ผักแล้วก็ห่อน้ําไว้สมัยตะกี้ปลูกผักที่ดีเด้นั่นล่ะก็เลยแบบว่าอยากจะเอาแบบว่าเอามาให้เห็นเนาะจ้ะเนาะว่ามันเป็นยังไงมันเป็นนอล่ะเห็นบ่เป็นเลียวๆก็เลยเอามาห่อเนาะแล้วมาแล้วก็สิแบบว่ามาเว้าสู่ฟังว่าเรื่องฝรั่งอยู่นิวซีแลนด์แล้วความเป็นอยู่เป็นนึงได้อยู่นี่เนาะมีแบบว่าสะไพกีวีหลายคนอยู่จ้ะเนาะเดี๋ยวมาฟังว่ามันสิถูกใจบ่หรือว่ามันแมนบ่คำที่น้องว่าเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวน้องจะปรับกล้องใหม่นะจ้ะเนาะเห็นเนาะจ้ะเนาะเราก็คุยไปด้วยน้องก็จะแกะกระเทียมไปด้วยหอมเฮ็ดหยังบ่เฮ็ดข้าวมันเอ๊ะบ่แม่นเฮ็ดข้าวขาหมูเนาะจ้ะเนาะกระเทียมน้องก็จะเล่าไปด้วยเนาะจ้ะเนาะเมื่อกี้ก็เพิ่งกินส้มตําไปเนาะจ้ะแกะกินตําแค่รสเราก็เว้าไปนํานี่แหละมีหลายคนเนาะจ้ะเนาะเพิ่นถามมาเพิ่นก็มีแฟนเป็นคนนิวซีแลนด์ตั้งแต่ว่าฟังเบิ่งว่าเพิ่นบ่ทันได้มาได้มาอยู่นิวซีแลนด์เนาะจ้ะเนาะเพียงแต่ว่าไปหามาสู่กันคือจังใดแม่นบ่ถ้าถามตัวน้องเองเนาะน้องก็แบบว่ามาเที่ยวนิวซีแลนด์ครั้งแรกก็คือได้ลูกแล้วจ้ะได้ลูกแล้วอยู่กับสามีแล้วจังซี่นะแต่ว่าน้องอยู่ประเทศสิงคโปร์เนาะจ้ะเนาะน้องมาเที่ยวมันเงียบจ้ะมันเงียบมากเลยถามว่าชอบไหมแต่ก่อนก็มาฤดูหนาวเนาะจ้ะเนาะมาเที่ยวมาเบิ่งฤดูหนาวถามว่ามักบ่มันก็เข้ามาแรกๆเข้ากับบ่มักละจ้ะเพราะว่าอากาศแล้วก็ความเงียบความสงบเนาะต้องบอกว่าความสงบของประเทศนิวซีแลนด์นี่มันเงียบอีหลีจ้าบ่รู้ว่าสิอธิบายจังใดแบบว่าให้พวกเจ้าความเงียบของมันเนาะบ้านน้องนะจ้ะอยู่หน้าบ้านก็จริงติดกับถนนใหญ่ตอนเช้าจะยุ่งมากแล้วก็พอประมาณ 3:00 น.ไปปุ๊บจะเงียบที่บ่มีคนแหละเพราะว่าเขาไปทำงานแบบว่าเขาไปทำงานเบิดหลังจากนั้นตอนประมาณ 5:00 น.ให้ประมาณ 3:00 น. 4:00 น.จะเงียบจนไปถึงเกือบจะบ่าย 3:00 น.เพราะว่าเด็กหน่อยเลิกโรงเรียนเนาะจ้ะเนาะอันนี้คือความเงียบแล้วกับการเป็นอยู่ของคนที่นี่เนาะจ้ะเนาะนี่พี่บอกต่อจากคลิปนั้นไปเนาะบอกต่อจากคลิปกินข้าวไปหนูไม่รู้จะเอาลงหรือเปล่านะเพราะว่ามันอาจจะยาวไปอาจจะทุกคนอาจจะรำคาญเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าฟังน้องเพื่อเปลี่ยนความรู้เนาะจ้ะเนาะก็ถ้าจะมากะศึกษาหลายๆอย่างแล้วกะคุยกับแฟนเนาะจ้ะเนาะการที่จะแบบว่าการเป็นแฟนกันกับการมาใส่ชีวิตอยู่น้ำกันมันก็บ่คือกันเนาะจ้ะการเป็นแฟนมันอาจจะสวีทอาจจะได้อะไรทุกอย่างที่เราได้แต่พอเวลามันแล้วแต่คนหรอว่าจ้ะบางคนก็เริ่มแรกก็ยังไม่ได้อะไรแต่พออยู่ไปอยู่ไปก็อาจจะได้อย่างอะไรอย่างที่ไม่คาดฝันก็แล้วแต่บุคคลนะจ๊ะเนาะอันนี้เว้าพื้นๆเว้าสู่ฟังซื่อกระเทียมคืองามแท้แกะออกแล้วเป็นหัวแล้วเนาะเห็นนะเป็นหัวแล้วนั่นล่ะต้องแบบว่าเบิ่งลักษณะใจคอของผู้ชายคนนั้นน้ำเนี่ยเนาะจ้าเนาะประเทศนิวซีแลนด์มันจะค่อนข้างที่แบบว่ามันสิเงียบแล้วขั้นม้าเนี่ยมันสิแบบว่าสิอยู่ได้บ่จังซี่นะมันเงียบอีหลีมันบ่คือแบบว่าบ้านเฮาเนาะผู้ใดอยู่แบบผู้ใดอยู่กรุงเทพเนาะผู้ใดอยู่เมืองไทยเนาะ
กับเขากับน้ำมึงสิกับแบบว่าไปซื้อไปหากินได้อยากกินอีหยังก็บ่ต้องเฮ็ดอยากผัดไทยกะหนาผักซอยส้มตำกะหนาผักซอยอีหยังกะหนาผักซอยความเคยชินของเฮาจากความเคยชินความแบบว่าความสบายบ่ได้อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์อยู่ต่างประเทศมันบ่สบายเด้จ้ะมันต้องทำเองอะไรเองทุกอย่างจ้ะแล้วก็คันสมมติว่าอยากจะให้คนทำมาความสะอาดจริงๆนี่เราก็ต้องเก็บนู่นเก็บนี่ก่อนนะจ๊ะเนาะสมมติว่าน้องจ้างคนมาทำความสะอาดใช่ไหมน้องก็ต้องเก็บให้มันเรียบร้อยไปก่อนนิดหน่อยหลังจากนั้นเขาจะมาทำมันบอกคือบ้านเฮาเราต้องจ่ายเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปอีหลีจ้ะกับข้าวอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตล่ะเฮาก็มาดัดแปลงเองว่าเฮาจะเฮ็ดกับเขาอีหยังสู่สามีสู่ครอบครัวเฮากินเนาะจ้ะเนาะบ่เป็นก็ต้องเป็นขึ้นน้องนี่แหละจ้ะมันจะเป็นเองอัตโนมัติแล้วก็คนอยู่ต่างประเทศจะได้ความรู้เยอะก็คือว่ามันแบบว่ามันสอนเฮาไปในตัวมันสอนความเข้มแข็งของเฮาจ้ะอีหลีเพราะว่าเฮาต้องทนสภาวะความเงียบความเหงาความสภาวะอากาศสภาวะทุกอย่างจ้ะมันบังคับเฮาไปในตัวเหมือนกับน้องพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งมาตั้งแต่แรกเลยแต่เดี๋ยวนี้ต้องปรับตัวเข้าสังคมนู่นนั่นนี่มันจะเป็นเองจ้ะมันจะเป็นเองมันขึ้นอยู่กับเราวางตัวดอกเนาะจ้ะเนาะว่าเราจะเป็นแบบไหนเนาะจ้ะเนาะอันนี้น้องแบบว่าน้องบ่ค่อยห่วงดอกเพราะว่าคนเฮาคันเข้ามาแล้วต้องปรับสภาพได้ทุกคนเนาะจ้ะเนาะเพียงแต่ว่ามันก็สิบ่ง่ายแน่จักหน่อยจังซั่นมันก็สิยากแน่แบบว่าเคยอยู่ประเทศที่สบายแล้วแล้วไม่อยู่ประเทศที่มันเงียบอยู่กับกลางท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็บ่มีญาติบ่มีผู้ใดนี่มันค่อนข้างที่จะอยู่ยากนะจ๊ะเนาะแล้วก็แฟนเราล่ะแม่นบ่ล่ะเขาก็ต้องไปทำงานแล้วเราอยู่บ้านจังซี่อาจจะเหงาสักพักนึงแต่ว่าน้องเชื่อว่าอาจจะปรับตัวได้ร้านอาหารไทยที่นี่ในวาเลนตันนะจ๊ะโอ๊กแลนด์ยิ่งเยอะจ้ะร้านอาหารไทยแต่ว่าเราสามีเราหรือว่าแฟนเราอยู่แถวไหนล่ะถ้าเราอยู่ในเมืองก็โอเคหากินง่ายไปโน่นไปนี่ได้อุกแลนใหญ่มากเหมือนกับกรุงเทพนะจ๊ะคนเยอะมากแต่ว่าอุกแลนเนี่ยต้องขับรถเยอะจ้ะนี่แหละน้องถึงบอกว่าขับรถสำคัญมากอยู่ต่างประเทศพยายามให้แบบว่านิวซีแลนด์นอกจากประเทศอื่นน้องไม่รู้นะเอาขอนิวเป็นซีแลนเนาะนิวซีแลนกันแล้วกันก็หมายถึงว่านิวซีแลนด์นี่สิเป็นขั้นผู้ใดแบบว่าขับรถได้แล้วอยู่ทางเมืองไทยทำใบขับขี่สากลถ้ามาอยู่ที่นี่ปุ๊บเขาจะให้1ปีจ้ะ1ปีนี่คุณก็ขับได้เขาจะให้แบบชั่วคราวอันนี้น้องแบบว่ารู้คร่าวๆมาเนาะจ้ะถ้าผิดพลาดประการใดน้องก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะเนาะแล้วก็แบบว่าเฮากับแม่มาเดินเรื่องเองเฮากับไปซื้อหนังสือมาสอบอ่านทุกหน้ากระดาษได้จ้ะอ่านทุกหน้ากระดาษหลังจากนั้นพอเราคิดว่าเราโอเคแล้วเราก็ไปสอบข้อเขียนสอบข้อเขียนเสร็จปุ๊บก็เหมือนน้องเล่าในคลิปตอนกินส้มตำนะจ๊ะแต่ว่าจะขอเล่าคร่าวๆก่อนเนาะนั่นแหละก็จะทำเป็นสเต็ปไปจ้ะอ่านหนังสือปุ๊บไปสอบปุ๊บพอสอบได้ปุ๊บเขาก็จะไม่ให้ลิแบบว่าตัวแอลอะจ้ะตัว L สีเหลืองก็ติดไว้ที่รถสำหรับเรียนจ้ะสำหรับเรียนสำหรับเรียนสิมีตัว L ติดอยู่รถคุณจะขับไปที่ไหนก็ได้แต่ว่าคุณต้องมีคนสอนคุณเนาะแต่น้องให้สามีเป็นคนสอนเพราะว่าแกนแน่นมากเนาะจ้ะเนาะแต่ถ้าบางคนสามีจะสอนภรรยาไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะเถียงกันจ้ะมันอันตรายเนาะมันจะเถียงกันจริงๆแต่น้องก็เดวิดเป็นคนใจเย็นมากจ้ะที่รับอารมณ์น้องได้เนาะจ้ะเนาะแต่น้องก็ต้องเป็นเร็วจ้ะเพราะว่าลูกสำคัญมากที่สุดถึงแม้ว่าโรงเรียนจะอยู่ใกล้ก็ตามลูกสาวลูกชายแบบว่ากิจกรรมอะไรบ้างบางครั้งกิจกรรมมันก็ไม่ได้อยู่แถวๆบ้านเราเราต้องไปนู่นไปนี่มันเป็นไฟบังคับทุกอย่างจ้ะมันบังคับเฮาทุกอย่างมันบังคับเฮาไปในตัวมันบังคับให้เฮาทำทุกอย่างได้นี่แหละคือความเก่งใครบ่เก่งมาอยู่ต่างประเทศก็ต้องเก่งจ้ะจริงๆนี่แหละบ่ต้องย่านทุกคนมันเรียนรู้ได้ทุกคนคือการเรียนรู้นะจ๊ะน้องไม่เก่งไม่มีอะไรเลย
มาเรียนที่นิวซีแลนด์ทั้งหมดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าน้องเป็นคนไม่อายนะจ๊ะน้องเป็นคนไม่อายเป็นคนถามอย่างเดียวกูไม่รู้กูถามอย่างเดียวผิดถูกไม่สนแต่ฝรั่งเขาจะดีนิดหน่อยถ้าเขาอยากดูถูกเขาก็แค่ถามว่าคุณมาอยู่ที่นี่กี่ปีแค่นั้นเองแต่ว่าเราไม่สนใจค่ะเพราะว่าอันไหนที่เราไม่รู้เราควรจะถามนะจ๊ะเนาะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเนาะนี่แหละเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วกับประเทศนิวซีแลนด์สิแบบว่าซียูแบบเป็นครอบครัวมันแล้วการเศรษฐกิจของประเทศนิวซีแลนด์สิบ่ค่อยกระทบกับเศรษฐกิจประเทศอื่นเพราะว่าเขาดูแลประเทศเขาเองได้เขามีฟาร์มเขาปลูกทุกสิ่งเขาทำทุกสิ่งเองได้นะจ๊ะเนาะประเทศนี้ถือว่าโอเคแล้วมีความปลอดภัยสูงมากอันดับ2รองจากสิงคโปร์เท่าที่น้องรู้นะจ๊ะเนาะจริงๆแล้วก็ประเทศนี้จะเป็นธรรมชาติมากเพราะว่าขนาดบ้านเนี่ยคนต้องการเยอะนะจ๊ะเนาะคนต้องการเยอะมันบ่พอบ้านจ้ะคนจะขายมือสองนะสมมติว่าน้องตกแต่งเสร็จแล้วเงี้ยน้องก็ขายน้องก็ได้เงินอย่างเงี้ยแล้วก็คนเขาก็มาอยู่ก็สมบัติเปลี่ยนกันชมนะจ๊ะเนาะถ้าอยากขายบ้านก็ขายคนอื่นก็มาซื้อนะจ๊ะเนาะแต่ถ้าสมมติว่าจะแบบว่าบ้านมันบ่พอเป็นอย่างคนอพยพมาเยอะเดี๋ยวนี้เขากำลังจะจำกัดมากเพราะว่าเขาเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ตอนนี้เป็นผู้หญิงดูแลเขาจะแบบว่าเขาจะเข้มงวดมากสำหรับคนที่มาเรียนหนังสือที่นี่ส่วนมากจะเป็นคนจีนที่โอ๊กแลนด์เยอะนะจ๊ะเนาะคนที่มีเงินอย่างเงี้ยมาลงทุนที่นี่เขากำลังแบบว่าเข้มงวดเพราะว่าคนต่างด้าวเยอะไม่เหมือนกับคนต่างด้าวเหมือนกับว่าคนมาเรียนหนังสือเยอะแล้วก็สอบเป็น PR แล้วก็สอบอันนี้ได้แต่เดี๋ยวนี้เขากำลังจะทำมันยากกว่านะจ๊ะเนาะเพราะว่าบ้านราคามันเพิ่มสูงเกินไปเขาอยากจะให้ประชากรของเขาซื้อบ้านอยู่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้บ้านนิวซีแลนด์แพงมากจ้ะคิดว่าติดอันดับ1ของโลกเลยนะจ๊ะเนาะอันนี้จริงไม่จริงน้องไม่รู้นะจ๊ะแต่ว่ามันสุดยอดมากเลยบ้านข้างๆนะจ๊ะเนาะฝั่งตรงข้ามไม่มีห้องครัวเลยนะจ๊ะเนาะทำไมถึงรู้เพราะว่าเวลาเขาโอเพ่นโฮมนะจ๊ะวันอาทิตย์น้องก็ไปเพราะว่าตอนนี้น้องกำลังจะทำบ้านใหม่บางทีเราก็มีไอเดียเราก็ไปดูบ้านหลังนั้นหลังนี้บ้านบางคนนะ 900,000 เหรียญนะจ๊ะเนาะคิดเองก็แล้วกันเนาะ 900,000 เหรียญเท่าไหร่ดอลลาร์นะจ๊ะเนาะไม่มีห้องครัวไม่เสร็จอะไรเลยนะจ๊ะมันขึ้นอยู่กับเอเรียนะจ๊ะเนาะโอ๊กแลนด์ยิ่งแพงนะจ๊ะเนาะมันเป็นแบบนั้นแหละการแบบว่าอย่าคิดว่าแบบว่ามาอยู่ต่างประเทศแล้วจะกอบโกยเอาเงินมันบ่แม่นเด้บางคนก็สิคิดว่าแบบว่าไม่อยู่ต่างประเทศแบบว่าจะมาโกยมากอบเอาเงินนั่งสิบางคนอยู่10ปีมาอยู่ที่นี่10ปีมีแฟมิลี่เนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านก็มีจ้ะปีนึง3ปีถึงได้กลับก็ได้เพราะว่า1ค่าเช่าห้องมันแพงมากแต่ละอาทิตย์ถ้าสมมติว่าเราได้1,000 เหรียญใช่มั้ยค่าห้องเท่าไหร่ค่าห้อง300ยังไม่ได้เลยได้จ้ะถ้าน้องคิดว่าน่าจะไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้สมัยก่อนน้องเช่า 5-600 นะจ๊ะอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมล่ะถ้าคนไม่พอล่ะจะทำยังไงอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมล่ะมันยากเลยจ้ะกว่าจะได้เงินที่นี่ไหนจะค่ากินไหนจะค่ารถไหนจะค่านู่นนั่นนี่เบิดแล้วจ้ะอิลิมันเป็นหนึ่งสัตว์มันแบบว่าคนฝรั่งเขาก็กินไปใช้ไปนะจ๊ะเนาะนั่นแหละนี่แหละจ้ะความเป็นม้าความเป็นไปแล้วก็ร้านอาหารเนาะพี่เพิ่นถามว่าร้านอาหารหลายบ่ร้านอาหารเยอะจ้ะเต็มเลยเต็มเลยจ้ะแล้วก็ถ้าเราจะไปกินเราก็ต้องโทรหรือถ้าเราไม่โทรถ้ามันเต็มแล้วเราก็ไม่ได้กินร้านอาหารร้านนั้นเราเดินเข้าไปก็ได้จ้ะแต่ว่าถ้ามันยังไม่เต็มเราก็เข้าไปได้แต่ถ้ามันเต็มแล้วเราก็ต้องรอนะจ้ะร้านอาหารเป็นแบบนั้นคนส่วนมากนิวซีแลนด์จะทำกับข้าวกินเองเพราะว่ามันจะประหยัดกว่าแล้วมันก็คุ้มค่ามากเขาไปซูเปอร์แต่ละทีนี่นะจ๊ะน้องจะเล่าให้ฟังเนาะบ้านน้องเนี่ยนะอาทิตย์หนึ่ง600 เหรียญอันนี้แล้วแต่สถานะบ้านไหนบ้านนั้นไม่เหมือนกันนะจ๊ะบางคนก็300บางคนก็400ไม่เหมือนกันแล้วแต่ก
การกินกันอยู่ของคนคนนั้นนะจ๊ะอันนี้ก็คืออาทิตย์นึงไม่รวมหมดนะไหนเราจะสั่งพิซซ่าบ้างไหนเราอยากจะกินนู่นกินนี่บ้างแล้วเราต้องจ่ายเงินสดด้วยบางครั้งเราพาลูกไปนู่นไปนี่มันไม่เกี่ยวนะจ๊ะอันนี้สำหรับซื้อของเข้าบ้านฝรั่งเนี่ยเขาจะซื้อของเยอะมากเพราะว่าเขาขี่ข้านไปซูเปอร์มาร์เก็ตบ่อยๆนะจ๊ะเนาะเขาจะซื้อเนื้อมาไว้เยอะๆเลยเขาจะซื้อเนื้อซื้อไก่ซื้ออะไรมาไว้เยอะๆซื้อของจ่ายเยอะมากจ้ะแล้วงั้นเขาจะใส่ในตู้เย็นไว้ใส่อะไรเขาจะแพ็คเขาจะจัดการไว้อย่างดีมากอันนี้คือสไตล์ของฝรั่งแต่ของน้องบ้านอยู่ใกล้ๆซูเปอร์ไม่เป็นไรจ้ะบ้านเฮามันจะบ่เหมือนกันบ่บ้านเราบ่ซื้อวันต่อวันถ้าไปตลาดก็กินเสร็จก็คือเสร็จไปตลาดซื้อเสร็จก็ซื้อเสร็จหรือว่าบางบ้านก็ซื้อของมาแล้วหนึ่งวันหรือ2วันได้แต่ฝรั่งส่วนมากจะบางที 2-3 วันเขาก็ยังไม่ไปซุปเปอร์ก็มีนะจ๊ะเนาะนี่แหละคือน้องพูดเยอะแล้วนะเนี่ยเนาะนี่แหละกระเทียมก็หมดแล้วนั่นแหละจ้ะความเป็นอยู่ความเป็นอะไรของคนนิวซีแลนด์เนาะเล่าสู่กันฟังเนาะหวังว่าคลิปนี้คงจะไม่ได้ประโยชน์มากก็น้อยนะจ๊ะเนาะเล่าสู่กันฟังว่าความเป็นมายังไงจ่ายแท็กใช่ไหมถ้าสมมติว่าถ้ามาทำงานที่นี่ถ้าสมมติว่าน้องทำงานอาทิตย์นี้เขาก็หักไปเลยจ่าแท็กเขาจะหักออกไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะได้ส่วนที่เราได้นะจ๊ะเนาะมันเป็นแบบนั้นถามว่ามันเป็นแต่ยูบอมันก็เป็นแต่ยูจ้ามันหังเงียบยูได้บอเขาต้องปรับสภาพอย่างแรงกล้านะจ๊ะเนาะแต่ว่าน้องเชื่อว่าทุกคนที่จะไปอยู่ประเทศนั้นๆ น้องก็คิดว่าต้องเปลี่ยนกันหมดแต่น้องให้ประกันเลยคุณจะแข็งแรงคุณจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าแม่นหยังแม่นบอการมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเทศให้เขาเข้มแข็งมันเรียนรู้โลกกว้างจ้ะมันได้เห็นอะไรเยอะอย่างที่เราแบบว่าอยู่เมืองไทยบางสิ่งพวกเจ้าอาจจะนึกภาพบ่ออกเนาะตั้งแต่ว่าอยากให้มาเที่ยวดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงแค่นั้นแหละถ้ารู้แล้วว่าออกมันเป็นยังไงเราจะไม่ได้แบบว่าไม่ต้องคิดลายยังเสียนะแล้วก็แบบว่าต้องดูสามีด้วยหรือว่าดูแฟนเราด้วยว่าจิตใจของคนนั้นเป็นยังไงเราพร้อมหรือยังที่จะมาต่อสู้ด้วยกันหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันอยู่กับฝรั่งคนนั้นๆหรือประเทศนี้หนูจะบอกให้เด้อถ้าแบบว่าถ้าผิดใจกันเถียงกันไม่มีใครช่วยเราได้เด้จ้ะแม้แต่ขนาดญาติของสามีก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เราจะไปนอนที่ไหนมันไม่เหมือนกรุงเทพนะถ้าสมมติว่ากรุงเทพใช่ไหมเราเถียงกันกับสามีเรายังไปนอนที่ไหนก็ได้เราไปนอนกับเพื่อนกับฝูงที่นี่ไม่ได้นะจ๊ะเนาะหายากตัวใครตัวมันเนาะตัวใครตัวมันเพื่อนก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทุกเรื่องเสมอไปเนาะจ้ะเนาะเราจะให้คนอื่นช่วยเราในต่างประเทศนี้ค่อนข้างจะยากหลังจากนั้นน้องก็เลยแบบว่าอยากจะให้มั่นใจซะก่อนว่าคบหาดูใจกันให้ลึกซึ้งก่อนแล้วมาเที่ยวลองดูก่อนแล้วก็มาศึกษาใจคอกันกับแม่ของสามีก่อนครอบครัวทางสามีจะเป็นยังไงเนาะจ้ะเนาะฝรั่งมันก็เหมือนกับบ้านเรานั่นแหละจ้ะเนาะนั่นแหละเป็นแบบนั้นแหละศึกษากันไปแล้วก็เมื่อไหร่ที่คุณพร้อมที่จะก้าวขาเข้ามานั่นแหละจ้ะเมื่อไหร่คุณพร้อมแล้วคุณต้องศึกษาให้ดีๆฝรั่งมันก็มีหลายสไตล์นะจ้ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าประเทศนั้นดีประเทศนั้นดีประเทศนี้ดีเนาะจ๊ะเนาะมันขึ้นอยู่กับนิสัยของฝรั่งคนคนนั้นเนาะจ๊ะเนาะน้องไม่กล้าการันตีว่าฝรั่งประเทศนิวซีแลนด์ดีขนาดไหนเนาะจ๊ะเนาะคนเลิกกันก็เยอะจ้ะด้วยสาเหตุหลายๆอย่างน้องก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เพราะฉะนั้นน้องไม่กล้าฟันธงว่าฝรั่งนิวซีแลนด์ดีขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับบุคคลคนนั้นไปนะจ๊ะเนาะนี่แหละก็ศึกษากันดีๆนะจ๊ะแล้วก็ยินดีต้อนรับสะใภ้นิวซีแลนด์มาเที่ยวก่อนแล้วอย่าลืมแวะมาหาน้องด้วยนะจ๊ะเนาะวาเลนตันยินดีต้อนรับมาทำบาร์บีคิวกินนะจ๊ะเนาะคลิปนี้ไปละจ๊ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะกระเทียมเสร็จแล้วน้องก็พูดมากไปหวังว่าจะได้ความรู้กันนะจ๊ะเนาะไม่มากก็น้อยแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ๊ะเนาะในสิ่งที่ตัวเองทำนะจ๊ะเนาะ
บ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบาย